สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมนะครับประภิษศรีวิไลฤทธิ์นะครับวันนี้มาเฝ้าเดียวกันนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่72ครับข้อ12ถึงข้อ20นะครับสดุดีบทที่72ข้อ12ถึง20เพราะท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือช่วยกู้คนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ท่านจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสนและจะช่วยคนขัดสนให้รอดท่านจะไถ่ชีวิตของพวกเขาจากการบีบบังคับและความทารุณและโลหิตของพวกเขาก็ประเสริฐในสายตาของท่านขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวและได้ทองคำแห่งเชบาขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอและให้มีผู้อวยพรท่านวันยังค่ำขอให้มีข้าวอุดมในแผ่นดินให้มันพลิ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลายขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอนและให้นครนั้นมีคนสะพรั่งเหมือนหญ้าในทุ่งนาขอให้นามของท่านดำรงอยู่เป็นนิดให้ชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้นามท่านให้ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพรสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ต่างๆแต่พระองค์เดียวสาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิจขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์อาเมนและอาเมนคำอธิษฐานของดาวิดบุตรชายของเจสซีจบเท่านี้จากพระธรรมวันนี้นะครับเป็นสุดีที่ต่อเนื่องจากส่วนก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ11นะครับเป็นคำอธิษฐานที่ดาวิดอธิษฐานเพื่อโซโลมอนนะครับที่จะมาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองต่อไปนะครับและแน่นอนครับการอธิษฐานเผื่อเนี่ยเพื่อกษัตริย์จะปกครองแผ่นดินเนี่ยอย่างมีความสุขสงบนะครับผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนคือบรรดาคนยากจนนะครับก็จะได้รับการใส่ใจนะทุกสังคมมีการเหลื่อมล้ำอยู่แล้วนะครับจะมีคนด้อยโอกาสหลายคนที่ถูกมองข้ามในสังคมแต่ยุคของพระเมสสยาห์ครับจะไม่มีใครถูกมองข้ามเลยคนที่ไม่ถูกใส่ใจก็จะได้รับการช่วยกู้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงความหลอกลวงหรือแม้แต่ความรุนแรงทั้งหมดนะครับเพราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของพวกเขานะครับพระคัมภีร์นะครับใช้คำว่าพระองค์ทรงใส่ใจโลหิตของพวกเขาในข้อ14ก็ประเสริฐในสายตาของท่านคำว่าโลหิตก็คือชีวิตนั่นเองนะครับงั้นชีวิตของคนที่ดูเหมือนถูกบีบบังคับนะครับแล้วก็ถูกความทารุณทั้งหลายมีค่ามากในสายตาขององค์พระเมสสยาห์หรือถ้าถูกเทียบเคียงก็คือโซโลมอนเองก็ควรใส่ใจคนที่ถูกบีบบังคับหรือคนถูกกดขี่ข่มเหงในสังคมมากยิ่งกว่านั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่สังคมจะดีภาวะเศรษฐกิจก็จะดีด้วยนะครับพืชผลทางการเกษตรก็จะงอกงามเจริญดีนะครับพระคัมภีร์บรรยายนะครับในข้อ16ขอให้มีข้าวอุดมในแผ่นดินให้มันพลิ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลายขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอนและให้นครนั้นมีคนสะพรั่งเหมือนหญ้าในทุ่งนานะเราเห็นไหมครับเราเห็นภาพของเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองพืชผลทางการเกษตรเจริญไม่มีใครแท้งลูกสุขภาพของคนทุกคนดีหมดนะครับไม่มีใครแบบท้องน้องมดลูกไม่มีใครคลอดลูกยากตายท้องกลมไม่มีนะครับทุกอย่างดีหมดในยุคนั้นเมื่อกษัตริย์โซโลมอนปกครองหรือเมื่อในยุคของพระเมสสยาห์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความทุกข์อีกแล้วนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่กษัตริย์ผู้ครอบครองคนนั้นมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็ท่านปกครองแผ่นดินด้วยความรักและท่านเป็นที่รักของประชากรของพระองค์และพระนามของท่านของกษัตริย์องค์นั้นจะเป็นที่ยกย่องตลอดไปเป็นนิจเหมือนดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยดับแสงและคนทั้งปวงภาคภูมิใจจะใช้พระนามของท่านอวยพรกันเลยกันนะฮะในข้อ11ขอให้นามของท่านดำรงอยู่เป็นนิจ
ขอให้ชื่อเสียงท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรกันและกันเองโดยใช้นามของท่านให้ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพรเราเห็นภาพนี้นะเอาใช้ชื่อของกษัตริย์โซโลมอนโซโลมอนหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขนะคำทักทายที่คนยิวใช้ทักทายกันก็เรียกว่าชโลมเรียกว่าสันติสุขชโลมชโลมแต่พอในยุคของพระเยซูเหล่านี้เราใช้ชื่ออวยพรกันในนามของพระเยซูนะถวายเกียรติแด่พระองค์นี่เป็นชื่อของพระองค์เลยครับเวลาเราอวยพรเราอธิษฐานเผื่อกันในนามพระเยซูครับเป็นการอวยพรที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจเลยที่มาจากพระองค์ดาวิดจบคำอธิษฐานนี้น่าสนใจนะครับดาวิดอธิษฐานด้วยคำสรรเสริญถึงพระองค์ที่ทรงกระทำการอัศจรรย์ตลอดชีวิตของท่านด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่อยากจะเห็นคำอธิษฐานเนี่ยประสบความสำเร็จนะเราเห็นคำพูดที่น่าสนใจมากตอนนี้เลยคือคำว่าอาเมนท่านใช้คำว่าอาเมนสองครั้งเลยคือคาดหวังเลยว่าอยากจะเห็นมันสำเร็จนะในข้อที่19ขอให้แผ่นดินทั้งสิ้นแผ่นโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์อาเมนและอาเมนโหนี่เป็นความคาดหวังความมุ่งมั่นเลยที่อยากจะเห็นสำเร็จและท่านจบคำหรือการเขียนสดุดีหรือคำอธิษฐานตอนนี้เหมือนก็เป็นการสั่งลานะบอกคำอธิษฐานของดาวิดบุตรชายเจสซีจบเท่านี้ดูเหมือนกับเป็นบั้นปลายชีวิตของท่านแล้วครับจบละคราวนี้เพียงพอแล้วกับการใช้ชีวิตบนโลกดูเหมือนท่านจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านแก่ชรามากนะเขียนท่านไม่ไหวแล้วหรือถ้าเราเทียบเคียงความคิดนี้กับเปาโลคือโอ้อยากกลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วจะบ๊ายบายแล้วเหมือนกับยอนครับที่เหมือนเขียนวิวรณ์แล้วบอกว่าขอเชิญพระเยซูเสด็จกลับมาเถอะนะขอให้บรรพชนเรานะสามารถจบแบบนี้ได้นะจบดีๆมีชีวิตเป็นพระพรนะครับนะเป็นเหมือนกับผมนึกถึงคำอธิษฐานของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันท่านขอสองอย่างครับขอให้ตายดีก็ขอให้จบดีนะวันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานที่น่าสนใจมากครับที่บอกว่าจบแค่นี้แหละลึกถึงยังคงสรรเสริญพระเจ้ายังคงมีความสุขงั้นเราเอาคำอธิษฐานในสดุดี72นะครับมาใช้ในชีวิตของเรานั่นน่าจะเป็นคำอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับที่เปาโลเองก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าให้เราอธิษฐานเผื่อเจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อจะนำสันติสุขมาสู่ประชาชนใน1ทิโมธีบทที่2นะครับข้อ1ข้อ3ได้พูดอย่างนี้ครับฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าและอย่างสัตย์ซื่อการเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดของเรานี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเลยครับและเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรทำเพราะว่าพระองค์อยากให้เราทั้งหลายจะมีอิทธิพลต่อสังคมอิทธิพลนี้ไม่ต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นเป็นสิ่งที่ทำในที่ลึกลับไม่มีใครรู้อธิษฐานกับพระองค์ในห้องส่วนตัววิงวอนกับพระเจ้าและคำอธิษฐานนี้เองจะมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมได้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเพื่อคนที่มีบทบาทในสังคมครับเพื่อชาวบ้านผ่านเมืองรัฐบาลครับเพราะนี่เป็นสิ่งดีเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่อยากให้เราทำอันนี้เองเป็นการสะท้อนถึงคนที่เชื่อพระเจ้าว่าเราได้รับความรอดแล้วความรอดนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นความรอดที่เราได้ไปสวรรค์นั่นเองครับแต่เป็นความรอดองค์รวมคือความรอดที่เราคาดหวังว่าความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นไม่แค่จิตวิญญาณของเราจะส่งผ่านไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยประทานสันติสุขให้กับคนในสังคมให้คนในสังคมเองที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากจนถูกกดขี่ข่มเหงเราจะคืนสันติสุขไปสู่สังคมนำความยุติธรรมนำความชอบธรรมไปช่วยกับผู้คนมากมายและนี่คือคำอธิษฐานที่น่าจะเป็นคำอธิษฐานที่คริสเตียนทุกคนวิงวอนต่อพระเจ้าวันนี้ท่านอธิษฐานเผื่อสังคมมากหรือเปล่าครับท่านคิดถึงชาวบ้านผ่านเมืองหรือเปล่าคิดถึงรัฐบาลหรือเปล่าทำไมเลยผมอยากเชิญชวนครับทำที่ดาวิดทำกับลูกของเขาอธิษฐานเผื่อคนที่จะเป็นกษัตริย์อธิษฐานเผื่อคนที่จะปกครองแผ่นดินรัฐบาลที่จะได้มาในอนาคตเราอธิษฐานด้วยกันได้ไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่โปร่งประทานสถาบันกษัตริย์ให้กับเราขอบคุณประทานคณะรัฐมนตรีที่ปกครองประเทศให้กับเราขออวยพรครั้งนี้ที่เขาจะมีสติปัญญาดำเนินชีวิตไปตามของธรรมของพระองค์เพื่อสามารถบริหารประเทศด้วยความสัตย์ซื่อ
ด้วยความชอบธรรมเพื่อประเทศเจริญขึ้นและมีสันติสุขในท่ามกลางสังคมขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงหรือสิ่งคนที่อยู่ภาวะที่อยู่ในความเหลื่อมล้ำสังคมที่ถูกกดขี่ข่มเหงขอพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและประทานสายตาพระวิญญาณให้กับคนที่มีหัวใจหรือมีคนที่มีฐานะอันจะกินจะสามารถเกื้อกูลและแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้ขอทรงโปรดเมตตาด้วยครับเพื่อสังคมจะเต็มไปด้วยสังคมแห่งการเกื้อกูลเต็มไปด้วยความรักและสันติสุขของพระองค์ขอมอบฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้กับพระองค์ครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน